การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะนั่นคือโครงการอบรมโฆษกชาวบ้านซึ่งถูกจัดขึ้นโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งงานในครั้งนี้นะคะถูกจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับในการจัดโครงการอบรมโฆษกชาวบ้านในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีรับข้อเสนอข่าวสารการรับรู้ติดตามและการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเป็นการนำไปสู่การแก้ไขได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยมีสมาชิกโฆษกชาวบ้านจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน65คนที่ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและคอยเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานของภาครัฐที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปครับสำหรับโครงการการฝึกอบรมโฆษกชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มแรกก็คือเราได้เรียนเชิญนะครับประชาชนนะครับผู้ที่มีจิตอาสาที่จะมาช่วยงานของทางราชการโดยเฉพาะช่วยงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยอยู่ในส่วนของสำนักปฏิบัติการข่าวสารนะครับเพื่อช่วยในการที่สร้างความเข้าใจนะครับและการรับรู้ไปยังส่วนต่างๆนะครับไปยังประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านและชุมชนของตัวเองเพื่อเพิ่มความกว้างขวางในการกระจายข่าวสารต่างๆครับความสำคัญของโฆษกชาวบ้านเนี่ยโดยบทบาทและหน้าที่เนี่ยเราสร้างให้เขาเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะของกรมภาคสิทธิ์ส่วนหน้าเนี่ยทั้งนโยบายของผู้บัญชาการนะครับนโยบายของรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปชี้แจงให้กับประชาชนส่วนต่างๆโดยโฆษกชาวบ้านเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนในหมู่บ้านด้วยนะครับเขาก็สามารถไปชี้แจงคือเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐส่วนอื่นๆนะครับนอกเหนือจากกรมภาคสื่อหน้าแล้วก็มีองค์กรภาคชาสังคมนะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับรวมทั้งประชาชนที่ไม่มีการสื่อสารหรือว่าอยู่ในที่ห่างไกลนะครับเราก็สามารถเข้าไปชี้แจงได้โดยสามารถขยายการสื่อสารและการรับรู้เข้าไปให้ทั่วถึงครับนี่คือการฝึกพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์กับคนยังไงอย่างเนี้ยหรือฝึกการใช้ถ้อยคำสนทนาผู้เข้าร่วมการอบรมเมื่อวานก็ผ่านไปด้วยดีนะคะสำหรับวันแรกนะคะก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนนะคะจากต่างจังหวัดนะคะทั้ง3จังหวัดแล้วก็ทั้ง4อำเภอนะคะของจังหวัดสงขลานะคะก็พี่ๆน้องๆก็ได้รู้จักบางคนก็เป็นรุ่นพี่บ้างนะคะบางคนก็เป็นรุ่นน้องกันบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนรุ่นนี้นะคะที่เข้ามาก็คือรุ่นที่2ก็ได้เข้ามานะคะร่วมกิจกรรมในตรงนี้ก็ถือว่าทางกอรมน.ก็ขอบคุณนะคะทางกอรมน.ที่ให้โอกาสดีๆในเช่นนี้นะคะโฆษกชาวบ้านนะคะก็มีความสำคัญนะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นแกนนำหลักนะคะในการนำความรู้นะคะหรือว่ารับข่าวสารข้อมูลข่าวสารนะคะจากหน่วยงานภาครัฐบ้างนะคะแล้วก็หน่วยงานจากองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็ให้เราเนี่ยรับข่าวสารนี้ก็ไปกระจายเผยแพร่ให้กับประชาชนที่เขายังไม่รับรู้ข่าวสารนะคะบางคนเนี่ยข่าวสารบางที่บางคนอาจจะเห็นนะคะว่าในโซเชียลนะคะหรือว่าในไลน์ใน Facebook อะไรเนี่ยชาวบ้านบางคนไม่มีโทรศัพท์แบบใช้สมาร์ทโฟนนะคะเราในฐานะที่โฆษกอ่ะนะคะ
เราก็ต้องไปช่วยกระจายเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลตรงนี้อะไรค่ะให้ประชาชนได้รับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านข่าวสารต่างๆความมั่นคงก็ดีนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีนะคะก็เรื่องต่างๆทั่วๆไปนี่แหละค่ะเราสามารถที่จะไปกระจายเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนหรือว่าละแวกใกล้เคียงของเราได้รับทราบก็มีกิจกรรมให้เราสามารถตอบคำถามสิ่งที่ท่านวิทยากรได้ถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาการสร้างสันติสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่โฆษกชาวบ้านที่เราจะนำไปใช้ในชุมชนนะคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจุดแรกที่มาตรงนี้คือความจริงด้วยภารกิจต่างๆอาจจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเลือกที่จะมาตรงนี้คือ1โฆษกชาวบ้านนี้ดิฉันคิดว่าในฐานะผู้นำชุมชนสามารถนำเป็นตัวสื่อระหว่างชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลก็เยอะนะคะเพราะจากการสังเกตคนในชุมชนคือจะเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้อ่านหรือว่าได้ทราบอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงแต่บางครั้งในส่วนของเราที่อยู่กับหน่วยงานต่างๆเราก็นำข้อมูลที่แท้จริงเข้าไปช่วยให้ชาวบ้านได้เข้าใจไม่คลาดเคลื่อนคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาซึ่งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้มีการจัดโครงการอบรมโฆษกชาวบ้านขึ้นเพื่อให้โฆษกชาวบ้านเหล่านี้เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งให้โฆษกชาวบ้านรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของรัฐบาลและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะนำไปสู่การทำให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณผู้ชมคะในการสร้างการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากค่ะและการให้ความสำคัญกับโฆษกชาวบ้านในการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมในทักษะต่างๆเพื่อให้